เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะและนี่ก็คือเกม Chess Rush by Tencent นั่นเองซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมแนวออโต้แบทเทิลหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างโดย Tencent เกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคือน้องหมาไม่ใช่นะคือน้องหมาเนี่ยน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าที่มันน่าสนใจที่มันแตกต่างจากเกมอื่นๆก็คือเกมนี้เนี่ยทางด้านของ Tencent เนี่ยมองเห็นว่าความเป็นเกมมือถือของมันเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นมันต้องเร็วขึ้นเพราะว่าเกมอื่นๆเนี่ยมันนานเกินไปสำหรับอยู่บนมือถือเขาก็เลยปรับให้มันเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งผมชอบทีเดียวในจุดนี้อ่ะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบเห็นเจ้าโลโก้ตัวเกมนะครับในพวกแบบว่าแอปนะครับโหลดต่างๆนะครับแล้วก็แบบยังไม่ตัดสินใจเล่นหรือว่าบางคนเนี่ยโหลดมาแล้วแต่เล่นไม่เป็นนะครับคือเข้าใจยากอะไรเงี้ยคือต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้เนี่ยตอนต้นเนี่ยถ้าไม่มีคนมาอธิบายอาจจะดูเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปนิดนึงดังนั้นลองมาฟังผมนะครับผมจะอธิบายง่ายๆให้คุณเข้าใจแล้วกันเกมเช็ครัชเนี่ยนะครับหรือว่าทางด้านของตัวออโต้แบทเทิลเนี่ยนะครับเป็นเกมแนวให้คุณคิดว่าเป็นเกมหมากรุกที่ตัวหมากรุกของคุณเนี่ยจะกระโดดไปตีกันเองแบบอัตโนมัติแล้วหมากรุกของคุณแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปและหมากรุกแต่ละตัวก็จะมีเผ่าหรืออาชีพที่ถ้าเมื่อมันอยู่รวมกันมันจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับผมจะให้ไปดูหน้าตาของกระดานก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วแหละถ้าสมมุติใครโหลดเกมมาแต่นี่สำหรับคนยังไม่ได้โหลดนะครับใครโหลดเกมมาก็จะเห็นแล้วมันจะมีกระดานแบบนี้เราจะสามารถใส่ตัวละครของเราเข้าไปได้นะครับพวกตัวหมากต่างๆตัวหมากของเรานะครับเมื่อจบช่วงเวลาเตรียมตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาต่อสู้ช่วงเวลาต่อสู้เราจะไม่สามารถบังคับหรืออะไรได้เลยมันจะสู้กันเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราเวลาเตรียมตัวช่วงเวลานั้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือตัวหมากคร่าวๆนะครับอ่ะตัวหมากเกมนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะทำให้มือใหม่ที่โหลดเกมมาเล่นช่วงต้นเนี่ยอาจจะท้อใจแล้วก็แบบมันไม่มีคนสอนหรือยังหาความสนุกจากเกมไม่เจอทำให้เลิกเล่นไปก่อนทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องของตัวหมากก่อนนะครับว่าเราควรจะดูยังไงควรจะจำยังไงนะครับให้มันเป็นไกด์ง่ายๆสำหรับทุกคนแล้วกันนะครับอ่ะเข้ามาสู่เมนูด้านซ้ายล่างนะครับตัวหมากเนี่ยนะฮะทางด้านของผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งด้านซ้ายคุณเห็นแถบนี้ฝั่งด้านซ้ายทั้งหมดนะครับเป็นฝั่งเผ่าพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าเอลฟ์นะครับสัตว์อสูรนะฮะจักรกลผมจะใส่รอเรือทำไมจักรกลนะครับเฟอร์รี่อันนี้คือเผ่าพันธุ์ฝั่งขวาคืออาชีพนะครับโดยทั่วไปแล้วตัวละครแต่ละตัวนะครับในเกมเกือบทุกตัวเลยนะครับจะมี1เผ่าพันธุ์1อาชีพแต่มันจะมีตัวพิเศษบางตัวนะครับที่จะมี2เผ่าพันธุ์อันนี้มันน้อยมากนะครับอันนี้ก็แบบจำเป็นตัวไปแล้วกันคือมันมีอยู่แค่ 3-4 ตัวเท่านั้นเองทีนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแยกนะครับเผ่าพันธุ์หรืออาชีพต่างๆนะครับแบบอย่างง่ายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เฮ้ยเข้ามาแล้วจำไม่ได้เลยว่าอะไรมันต้องรวมกับอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกคือตัวละครเกมนี้เมื่อเผ่าพันธุ์หรืออาชีพเนี่ยมันมารวมกันหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับเจ้ามนุษย์เนี่ยนะฮะนี่ตัวอย่างนะครับเมื่อด้านล่างนะครับเมื่อท่านส่งมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป2ตัวนะฮะทีมคุณทั้งหมดในสนามจะฟื้น MP 3หน่วยทุกๆวินาทีนะครับอะไรแบบนี้อันนี้คือความสามารถพิเศษของมันถ้าส่งแตกต่างกัน4ตัวก็เก่งขึ้นไปอีกอันนี้คือบวกรวมกันเลยนะครับรวมของ2ตัวด้วยแล้วก็เอา4ตัวเข้าไปรวมด้วย6ตัวก็ยังยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นถ้าเรามีมนุษย์6ตัวเราจะบวก MP ต่อวิประมาณ15นะครับอันนี้ก็คือความสามารถคร่าวๆนะครับหรืออย่างส
ัตว์อสูรนะครับมาดูสัตว์อสูรเมื่อท่านส่งสัตว์อสูรแตกต่างกันนะครับ2ตัวขึ้นไปท่านจะได้รับนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% นะฮะและถ้าเป็น4ตัวท่านจะได้รับ 40% รวมของเก่าด้วยเป็น 50% อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วกันสำหรับวิธีที่จะดูว่าตัวละครไหนมันอยู่เผ่าเดียวกันนะครับง่ายๆเลยผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ทำให้เราไว้พอสมควรแล้วนะครับคือสีครับสีของตัวละครเราเริ่มจากเอลฟ์ก่อนเอลฟ์เนี่ยจะเป็นสีโทนเขียวสังเกตไหมมันจะเป็นสีโทนเขียวเห็นไหมโทนเขียวประมาณนี้โทนเดียวกันอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษแบบที่ผมบอกมันเป็นเอลที่มันเป็นอันเดดด้วยนะครับคาดีนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันก็เลยสีเพี้ยนออกไปนะอันนี้ก็ต้องจำไปเป็นพิเศษอีกตัวนึงแล้วกันเนาะนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยจะสีเขียวนะครับอันนี้ถ้าคุณเล่นทีมเอลเนี่ยคุณก็ดูสีกันประมาณนี้ก็จะพอเข้าใจอยู่ส่วนต่อมานะครับมนุษย์จะเป็นสีโทนน้ำเงินฟ้าๆนะเห็นไหมโทนเนี้ยมันจะออกน้ำเงินฟ้าสัตว์อสูรก็จะเป็นเขียวอีกเขียวหนึ่งที่มันเข้มขึ้นมาส่วนเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้นะครับมันจะได้โทนของมนุษย์เข้ามาประมาณนี้ตัวอื่นก็เขียวปกติของสัตว์อสูรนะครับต่อมานะครับจักรกลนี่มันดูยากนิดนึงแต่คือถ้าดูตัวละครของมันมันดูออกเลยว่ามันคือเครื่องจักรอ่ะมันคือแบบพวกจักรกลอ่ะเห็นก็เห็นเฟืองเห็นอะไรชัดเจนนะครับอันนี้ดูไม่ยากจากกลเป็นทีมหนึ่งที่เก่งด้วยเดี๋ยวผมแนะนำให้เล่นนะฮะต่อมาคือเฟอร์รี่นะครับผมเฟอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นสีส้มๆนะครับผมมีอยู่แค่4ตัวเฟอร์รี่เนี่ยจำไม่ยากมีอยู่แค่4ตัวนะครับคือหรือจะจำง่ายๆว่าเฟอร์รี่มันเป็นพวกสัตว์ก็ได้เป็นพวกขนสัตว์หน้าขนน่ะนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเสืออันนี้เป็นลิงนะฮะเป็นลิงผสมเสือแล้วมั้งอันนี้ก็หูแมวปะวะใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จิ้งจอกอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นต่อมาก๊อบลินนี่ก็ดูง่ายนะครับผมก็หลายๆการ์ตูนหลายๆอะไรคุณก็ดูกันบ่อยอยู่แล้วก๊อบลงก๊อบลินนะชัดเจนนะสีเขียวโทนนี้ตัวเล็กๆนะฮะตัวแบบเล็กๆต่อมาคือคาดินนะครับคาดินเนี่ยดูยากนิดนึงนะครับมันจะออกยังไงเดี๋ยวโทนม่วงๆอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันจะไม่ไปแนวทางเดียวกันเพราะว่าคาดีนเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมากนะครับมันเลยแบบไปแนวทางที่ออกจะแตกต่างกันนิดนึงคาดีนจะดูจำยากแต่ว่าที่จริงเนี่ยคาดีนมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าลำบากอะไรเรามากคือคาดีนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แบบ2ตัวในทีมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ ต่อมาอินเฟอร์โนกับเฟอร์รี่จะสีคล้ายกันแต่อินเฟอร์โนจะเป็นแดงเข้มแดงแบบแดงฉานเลยนะครับอินฟอร์โนมันเป็นพวกปีศาจนะให้คุณจำไว้แบบนี้อินฟอร์โนเนี่ยมันเป็นพวกปีศาจแล้วมันจะแบบเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรก็อินฟอร์โนนะครับผมเป็นชื่อแบบอินฟอร์โนเลยนะฮะ ออลูซิเฟอร์อะไรแบบนี้นึกภาพแบบพวกปีศาจจากขุมนรกอะไรเงี้ยต่อมาโอเชียนเบิร์นนะครับผมโอเชียนบอนพวกนี้นะฮะเป็นพวกเผ่ากึ่งน้ำนะครับแบบเป็นพวกครึ่งคนครึ่งน้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็จะ เป็นสีอมม่วงนะครับมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นจะคล้ายๆคาดีนนะครับแต่อันนี้มันจะแบบม่วงชัดเจนกว่านะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะเป็นแบบมนุษย์เงือกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเห็นชัดเจนนะฮะรูปร่างของเผ่าพันธุ์มันต่อมาคือช่องมิติ ช่องมิติเนี่ยมีแค่2ตัวในเกมเท่านั้นนะครับคือเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เผ่าพันธุ์นี้ร่วมกันหรอกคือใช้ตัวเดียวบ้างนะครับเพราะว่าอาชีพมันเก่งหรือตัวละครมันเนี่ยเก่งในตัวเดียวของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ดูเอาไว้แล้วกันช่องมิติเนี่ยตัวละครมันจะม่วงเข้มเลยแต่ว่าหน้าตามันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันแนวแบบแนวพวกมิติจริงๆอ่ะช่องมิตินะครับต่อมาสุดท้ายคือมังกรครับมังกรเนี่ยมันจะดูต้องบอกว่าไงดีดูสีไม่ได้แต่ว่ามันจะเห็นชัดเจนแหละว่าเป็นมังกรนะครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวเป็นอัศวินซึ่งมันคืออัศวินมังกรครับมันแปลงร่างเป็นมังกรได้นะฮะดังนั้นนี่จะดูยากนิดนึงนะครับ
สำหรับมังกรส่วนอาชีพเนี่ยอาชีพมันจะต้องบอกว่ามันแยกไม่ได้อะไรชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยให้เน้นดูไปที่ทางเผ่านะครับแต่ว่าถ้าจะแบบนักล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ดูยากอยู่ดีแหละนะฮะดังนั้นเน้นดูเป็นเผ่าดีกว่านะครับสำหรับผู้เริ่มเล่นเนี่ยให้จัดทีมตามเผ่าอาจจะดูง่ายกว่าจัดทีมตามอาชีพนะครับสำหรับการมองด้วยสายตานะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเก่งๆนะครับอ่านอาชีพเอาแล้วก็คือซื้อเจออาชีพนี้ซื้อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันทีนี้มาดูโหมดการเล่นนะครับโหมดการเล่นมีอะไรบ้างนะครับโหมดการเล่นของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น4โหมดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าหลักๆโดยปกติเลยก็คือคลาสสิกขอโทษนะปรับแต่งกับอันจัดอันดับนะครับปรับแต่งก็จะมีโหมดคลาสสิกโหมดเทอร์โบโหมดคู่หูนะครับด้วยส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยเล่นโหมดคู่หูเทอร์โบเนี่ยเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวนะครับโหมดคลาสสิกก็คือปกตินะครับสู้กับคน7คนรวมเราเป็น8นะครับเล่นไปเรื่อยๆแต่โหมดเทอร์โบก็คือเอาโหมดคลาสสิกมาคูณ2ทั้ง EXP ทั้งมานานะฮะเป็น2เท่าทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วในการจบต่อเกมให้สมกับเป็นเกมมือถือนะครับส่วนโหมดจัดอันดับเนี่ยก็จะเหมือนกันกับโหมดปรับแต่งแต่คือเล่นแบบแรงกิ้งนะครับอันนี้เนี่ยสนุกนะครับเพราะว่าพอคุณเล่นแล้วเนี่ยคุณจะได้รู้สึกว่ามีความกดดันในตัวเองมีจุดมุ่งหมายว่าคุณจะไปถึงแรงนู้นแรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณเล่นปรับแต่งเนี่ยคุณรู้ตัวละครรู้อะไรคร่าวๆแล้วเนี่ยสักพักคุณจะเริ่มอิ่มตัวนะครับแต่พอมาเล่นโหมดจัดอันดับคุณจะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นผมแนะนำให้เล่นปรับแต่งแค่นิดหน่อยก็พอให้เอาแค่แบบจำตัวละครได้บ้างแล้วลงจัดอันดับเลยให้มันแบบคุณจะซึมซับเกมได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันจะกดดันคุณมากขึ้นด้วยนะครับอื่นๆเป็นแคชชัวร์นะครับอันนี้ก็เอาไว้แบบหาตรงหาตังนะครับและนี่ก็พื้นฐานนะอันนี้พื้นฐานจริงๆนะเป็นแบบทิวทอเรียลเลยนะครับโอเคนะฮะอ่ะเห็นมีแนะนำเล่นด้วยนะครับผมเราลองกดดูไหมผมไม่เคยกดดูเลยนะครับผมลองดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตอนเริ่มเล่นเกมมันจะถามว่าคุณเป็นมือใหม่หรือเป็นมือโปรผมเป็นมือโปรแค่ผมก็เลยกดเข้าเกมมาเลยอ่ะนี่นะครับเขาสอนแบบนี้การต่อสู้นะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครของคุณต้องใส่เข้าไปฝั่งตรงข้ามมี1ตัวตรงนี้เห็นไหมเราสามารถซื้อตัวละครได้จากตรงนี้นะครับตัวละครเขาจะมาขายบนแถบนี้นะฮะอันนี้เขาก็บังคับเราซื้ออ่ะเราซื้อมา1ตัวให้คุณดูขวาบนที่ผมเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับคุณดูขวาบนที่ผมเอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้มันจะมีบอกเงินของคุณอยู่นะครับหรือว่าคือคิดเศร้านั่นแหละมันคือเงินของเกมนี้ครับผมตอนนี้ตอนแรกเนี่ยผมมี2คริสตัลนะครับผมซื้อไปแล้วมันก็หมดแล้วทีนี้ก็ใส่เข้าไปนะคลิกฮีโร่เพื่อดูข้อมูลด้านบนเป็นเวลาช่วงเวลาเตรียมตัวเวลาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคุณจะซื้อฮีโร่เพิ่มเข้าไปก็ได้ถ้าคุณมีตังค์แต่นี้ตังค์หมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจัดพื้นที่เฉยๆอ่ะต่อสู้นะครับก็ง่ายๆคือพอเนี่ยต่อสู้เนี่ยผมไม่สามารถบังคับตัวละครได้เลยนะครับก็จะต้องดูมันตีกันเองอันนี้อยู่ที่เราจัดตำแหน่งการยืนนะครับอ่ะต่อมาเทิร์นต่อมานะครับอันนี้ก็มีตังค์ให้เรา1โกนะครับ1คริสตัลนะเราก็ซื้อไม่ได้ตัวเดียวก็ใส่เข้าไปทีนี้แป๊บหนึ่งคุณเห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรเผ่าพันธุ์ถูกไหมพวกหน้าขนเนี่ยไอ้เฟอร์รี่เนี่ยมันเผ่าพันธุ์เดียวกันเมื่อใส่เฟอร์รี่2ตัวจะได้รับโล่800หน่วยก็คือมันเป็นเลือดเพิ่มขึ้นมา800คุณเห็นหลอดขาวๆมั้ยครับมันเป็นเลือดที่เป็นโบนัสเข้ามา800หน่วยอันนี้คุณก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นถามว่าเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามไหมมันไม่แน่เสมอไปนะครับแต่คือมันเก่งขึ้นแน่นอนแหละแต่ทีนี้มันจะเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามไหมนี่คือต้องดูด้วยประสบการณ์ของคุณนะครับต่อนะฮะทีนี้นะครับมันให้เราซื้อทีละตัวเลยฮะก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งป้าบเข้าได้ความสามารถใหม่มาอีกแล้วเป็นนักรบอันนี้เป็นอาชีพเมื่อส่งนักรบแตกต่างกัน3ตัวขึ้นไปคุณจะได้เกราะเพิ่มขึ้น50หน่วยเห็นไหมเริ่มเข้าใจคอนเซปต์เกมแล้วไหมประมาณนี้นะครับผม
ตัวละครคุณก็จะเก่งขึ้นนะครับมันก็จะถึกขึ้นแหละได้กงได้เกราะได้เลือดอะไรเข้ามาแบบนี้แต่ถามว่าเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามไหมก็ไม่ชัวร์เสมอไปเห็นไหมแพ้นะครับอย่างที่ผมบอกถามว่าทำไมถึงแพ้นะครับอันนี้เกมก็อธิบายนะแต่ละรอบเนี่ยถ้าโดนคนอื่นแล้วเราแพ้เนี่ยเราก็จะเสียเลือดนี่เรามีเลือดอยู่25ตอนแรกตอนนี้เราเหลือ19นะครับผมตามนั้นอันนี้คือเลือดต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีดาวอยู่2ดาวดาวอยู่2ดาวคืออะไรครับเมื่อท่านผู้ชมนะครับใส่ตัวละครตัวเดียวกันลงไป3ตัวปาบตัวละครจะรวมกันเป็น2ดาวมันจะเก่งขึ้นนะครับพัฒนาความสามารถตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นเลือดพลังโจมตีนะครับการเก็บ MP จะเร็วมากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้คือถ้าคุณเป็นตัวละคร1ดาวเนี่ยคุณเห็นหลอดด้านล่างสีฟ้ามั้ยครับมันคือ MP ครับมันจะเก็บได้ช้ากว่าตัว2ดาวนะครับเพราะมันตีเบากว่าด้วยนะครับยิ่งตีแรงยิ่งเก็บเร็วนะฮะเมื่อ MP ครบหลอดนะครับตัวละครของคุณจะใช้สกิลนะฮะแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันอีกอันนี้เนี่ยมันลึกเลยต้องอธิบายกันอีกทีนะครับมาเนี่ยเรามีตัวนี้อยู่แล้วเราได้ตัวนี้มาอีก2ตัวก็อัปเกรดครับผมปาบเข้าให้เป็นตัวนี้2ดาวมันจะเก่งขึ้นทีนี้มาดูสกิลของตัวนี้นะครับสร้างดาเมจเวทแก่ศัตรูและทนดาเมจสกิลนะครับอันนี้เห็นว่ายังเป็นดำๆอยู่มันยังใช้ไม่ได้คุณดูหลอดสีฟ้าด้านใต้ตัวละครนะครับพอเต็มแล้วปุ๊บใช้ได้นี่ฮะสร้างดาเมจเวทก็คือปั่นนะฮะนั่นเองตามนี้นะครับผมโอ้โหเลยเราแพ้ยับเลยฝั่งตรงข้ามมันโหดเวอร์ว่ะโอ้โหเขาให้เงินเรา50แล้วครับแล้วก็บังคับเราซื้อทุกตัวนะฮะอันทีนี้นะครับนี่คือเผ่าพันธุ์มังกรนะครับผมแต่ว่าพอเราใส่นี่เข้าไปเราอยากได้เผ่าพันธุ์มังกรใช่ไหมเผ่าพันธุ์มังกรเนี่ยใส่3ตัวคือเก่งมากเพราะว่าเริ่มเทิร์นมา MP มันจะเต็มเลยมันจะใช้สกิลทันทีตั้งแต่เริ่มเทิร์นนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออะไรปัญหาคุณดูตรงนี้นะครับด้านบนขวามือนะฮะที่เมาส์ผมชี้อยู่7ทับ4คือตัวละครคุณตอนนี้เนี่ยใส่ได้สูงสุดแค่4ตัวนะครับคุณใส่7ตัวไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะใส่ตัวนี้7ตัวคุณต้องทำยังไงครับให้คุณดูซ้ายล่างนะครับตรงนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่มันจะมี EXP อยู่นะครับเมื่อคุณจ่ายคริสตัลมานา5คริสตัลมานาคุณจะได้ EXP 5หน่วยคุณดูสีเหลืองๆตรงนี้นะครับ2ทับ6แปลว่าคุณขาด EXP อยู่4หน่วยเลเวลคุณจะอัพเมื่อเลเวลคุณอัพคุณจะใส่ตัวได้เพิ่มขึ้น1ตัวผมกดทันทีป๊าบเห็นไหมจาก7ทับ4ด้านบนเป็น7ทับ5คุณใส่ได้เพิ่มขึ้น1ตัวแล้วแต่มันยังไม่พอครับคุณต้องใส่ให้ได้7ตัวคุณต้องอัพอีกคุณเสีย5คริสตัลมานาได้5 EXP ป๊าบเข้าให้กลายเป็น6ยังไม่พอต้องอัพอีกทีป๊าบโอเคต้องอัพเป็นเลเวล7อัพเข้าไปเรียบร้อยครับเราเลเวล7แล้วเรียบร้อยนะฮะทีนี้มาดูกันว่าเราสู้ไหวหรือเปล่าต้นเกมนะฮะมังกรจะออกสกิลได้ทันทีถ้าใส่ครบ3ตัวมาดูกันนะฮะเห็นไหมมันมาถึงออกสกิลเลยนะครับไอตัวอื่นของเราเนี่ยยังไม่ออกสกิลเลยนะฮะแล้วชนะไหมดูมาดูกันนะอีซี่นะฮะผมบอกเลยว่าเก่งจัดนะฮะพรสวรรค์นะฮะเล่นทิวทอเรียลยังชนะทุย ก็ประมาณนี้นี่คือคอนเซ็ปต์เกมนะครับแล้วถามว่ามันสนุกตรงไหนมันสนุกตรงที่ว่าคุณเนี่ยได้คิดคอมโบคิดทีมอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาชนะฝั่งข้ามเพราะอย่างที่เห็นตัวละครเกมนี้มีเยอะมากพูดคำว่าเยอะมากคุณสามารถคิดทีมกันได้แบบหลากหลายมากๆนะครับแบบ3คุณอาจจะใส่ทีมหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันใส่ได้7ช่องแต่ที่จริงมันใส่ได้สูงสุด10ช่องแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปไม่ค่อยถึง10ช่องหรอกนะฮะโดยส่วนใหญ่จะแบบจบกันที่9ช่องคือเกมมันจบก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติ9ช่องคุณจะใส่อะไรบ้างคุณอาจจะใส่เอล6ตัวสมมตินะครับคุณอาจจะใส่เอล6ตัวแล้วทีนี้เนี่ยในเอลมันก็จะมีอาชีพของแต่ละตัวถูกไหมนะครับเอล6ตัวเอลตัวเนี้ยเป็นมือสังหารเอลตัวนี้ก็เป็นมือสังหารแล้วมันบอกว่าเมื่อมือสังหาร3ตัวอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความสามารถคริติคอลขึ้นมานะครับ
แต่เอลคุณเนี่ยนะครับมีมือสังหารแค่2ตัวทำยังไงล่ะคุณก็ต้องไปหามือสังหารมาเพิ่มอีก1ตัวนะครับอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะใส่เข้าไปทีนี้ทีมคุณจาก6ก็เป็น7ตัวแล้วแต่มันก็จะเก่งขึ้นเพราะว่ามือสังหารของเอลของคุณในทีมมันเก่งขึ้นอันทีนี้มันอาจจะยังไม่พอนะครับคุณอาจจะต้องการความสามารถอื่นๆนะฮะคุณก็ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น8ช่องเป็น9ช่องอันนี้แล้วแต่คุณทีนี้เนี่ยความสามารถที่ใส่เพิ่มเข้าไปมันก็ต้องดูทีมฝั่งตรงข้ามด้วยคุณก็จะมีการแก้เกมมันเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยไอ้ทีมนู้นเนี่ยเล่นทีมแบบนี้เราต้องการตัวดาเมจเราต้องการตัวหยุดอะไรแบบนี้นะครับทีมเรายังขาดอันนี้อยู่นะถึงจะสู้ได้นี่คือความสนุกของมันอันทีนี้ผมจะกดโหมดเทอร์โบให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับไปดูกันไม่รู้ว่าผมจะชนะป่ะนะถ้าแพ้ออกคลิปนี้เขินเลยนะครับกดหาห้องปุ๊บต่อสู้มันจะปุ๊บน้องหมาก็จะบินปั๊บน่ารักนะครับน้องหมาน่ารักมากโคตรชอบนะฮะสามารถแต่งตัวละครให้น้องหมาได้ด้วยนะครับก็ซื้อ Battle Pass นะครับผมก็จะมีของแจกมากมายนะฮะโก้นะครับรอบแรกอ่ะทีนี้รอบแรกเราใส่ตัวละครได้2ตัวไปอย่างเร็วเลยนะครับเพราะมันหมดเทอร์โบเราใส่ตัวละครได้2ตัวด้านบนนี่เราต้องใส่2ตัวเพื่อสู้กับคลิปรอบแรกเราจะเจอคลิปก่อนนะเราซื้ออันนี้แล้วกันอ่ะผมใส่ก๊อบลิน2ตัวเมื่อก๊อบลิน2ตัวอยู่ด้วยกันมันจะตีเร็วขึ้นนะครับอันนี้แต่เรายังเงินเหลือเราซื้อได้นะฮะเราดูมองข้ามช็อตนะครับก๊อบลินเนี่ยเป็นอะไรบ้างก๊อบลินเป็นอัศวินก๊อบลินเป็นนักล่าอันนี้ก๊อบลินเป็นจอมคาถาอันนี้ไม่มีอะไรเข้าชุดผมก็มองผมเล่นอะไรดีซื้อนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันยังไม่มีอะไรเข้าชุดกันเมื่อเราชนะนะครับเราจะได้เงิน1โก1มานาคริสตัลเราซื้อได้อีกแต่ถ้าเราแพ้เราจะไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับนี่เราได้ก๊อบบี้อีกตัวหรือมือสังหารแล้วก็มองแล้วเราใส่ก๊อบบี้3ตัวจะเก่งขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่เก่งขึ้นเพราะมันต้องการก๊อบบี้4ตัว3ตัวไม่เก่งขึ้นเท่าไหร่แต่เราเปลี่ยนตัวได้เราเอา2ตัวเราใส่แบบนี้นะครับและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละคร2มานาคริสตัลนะครับที่มีดาเมจรอบตัวนะฮะอันนี้ต้องไปจำกันอีกทีนะครับซึ่งมันจะสามารถช่วยเราแบกได้นะครับมันจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันเป็นโหมดเทอร์โบด้วยถ้าไม่เร็วเนี่ยผมอาจจะตายคาสตรีมนะครับผมคาคลิปอะไรอย่างนี้อ่ะคือผมอยากได้จอมคาถาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมถือจอมคาถาอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งผมก็เลยซื้อจอมคาถามาเพิ่มนะครับอ่ะพอจบรอบ2รอบต่อไปเนี่ยเป็นคนและเห็นไหมมันไม่มีตัวละครอยู่ฝั่งตรงข้ามเวลาก็นับไปเรื่อยนะครับทีนี้เราต้องดูแลเกมเราต้องเร็วนะครับเราต้องคิดให้ไวนะฮะมันมีจอมคาถา1 2 3ใส่นะครับเอาออกตัวนี้เอาออกแล้วขายตัวละครนะครับขายผมเล่นเร็วนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้ตัวละครของผมเนี่ยมันอ่อนอยู่มันอ่อนเพราะว่าผมไม่มีตัวแทงครับผมมีแต่ตัวทำดาเมจจะเห็นว่าพอออกสกิลเนี่ยฆ่าได้บ้างแต่ว่ายังไม่เก่งนะครับผมไม่มีตัวดาเมจขอโทษไม่มีตัวแทงมีแต่ตัวดาเมจมันยังไม่ดีนะครับอันนี้คือทำให้ดูเฉยว่าจอมคาถามันรวมกันและเป็นประมาณนี้นะเมื่อจอมคาถารวมกันนะครับ3ตัวลดการต้านทานเวทมนต์ของตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้แย่ละผมไม่มีตัวแทงคุณสามารถกดรีเฟรชนะครับ2มานาคริสตัลเพื่อเปลี่ยนตัวละครที่คุณอยากใช้นะครับได้อ่ะอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาก็จะประมาณนี้
ผมก็ใส่ตัวแท็กเข้าไปแล้วก็จะได้บัฟของมนุษย์เข้ามาด้วยทีนี้เนี่ยตัวละครของผมจะได้ MP เร็วมากขึ้นก็จะมีโอกาสเวทออกเวทได้เร็วขึ้นนะครับเอามาดูว่าไหวหรือยังนะครับดูเหมือนจะไหวแล้วโอเคเราไปตีคนอื่นล่ะเป็นไงอันนี้ยังแพ้อยู่นะฮะด้านขวาคือต้องบอกว่าไงดีมันจะมีรูปดาบอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนะฮะเกมมันเร็วเลือดมันร้อนนะอย่าห้ามพี่ไอ้น้องนะครับไอ้ผมต้องใส่ตัวเพิ่มหน่อยนะผมสามารถเอาจองคาถาออกได้1ตัวนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวผมอัพเลเวลโอเคมีกิ๊กช่องมันเต็มนะครับต้องอัพเลเวลอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านขวานะครับตอนนี้ตัวละคร ID ของผมอยู่อันดับที่5นะครับจาก8คนแล้วดูด้านขวานะครับมันจะมีรูปดาบอยู่รูปดาบสีส้มๆคือเราไปตีเขานะครับอันนี้คือเราโดนดูด้านซ้ายบนที่เมาส์ผมชี้นะเราโดนคนชื่อคาเซแมนคาเซแมนอะไรเนี่ยมาตีนะฮะอันนี้คือบ้านของคาเซแมนนะครับอันนี้ส่วนคนที่เราไปตีนะครับไม่ใช่นี่คนนี้นี่เขาก็แพ้เรานะครับอันนี้เราก็กันได้มันจะเร็วนิดนึงนะฮะมาดูกันต่อนะครับปึ๊บตัวละครเผ่าดูอิดนะครับมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเราถือดูอิดอยู่หน้าตาแปลกๆอยู่1ตัวแล้วเรามีดูอิดหน้าตาแปลกๆนะครับดูอิดตัวอื่นนะครับ2ตัวจะสามารถรวมกันได้นะครับเป็น2ดาวไม่ต้องใช้ถึง3ตัวอันนี้คือความเก่งของดูอิดนะฮะแต่นี้ผมไม่ใช้ก็รวมแล้วค่ะนะฮะต่อไปเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับตรงเงินคุณจะเห็นตรงนี้มันจะมีพื้นฐานคือเมื่อจบเธอเราได้10แน่ๆอันนี้คือพื้นฐานต่อมาให้ข้ามคำว่าดอกเบี้ยไปก่อนที่คำว่าชนะเนี่ยเมื่อชนะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งที่ชนะเราจะได้1มานาคริสตัลอันนี้จาก20เป็น21แล้วถูกไหมเพราะเราชนะแล้วนะครับและนะฮะไอ้เขาแนะนำวะแนะนำทำไมวะ อ่ะโอเคเราได้จอมกระถามาผมอยากเปลี่ยนออกตัวหนึ่งนะครับผมอยากจะใส่ให้มันแข็งขึ้นผมก็จะได้บัฟวอร์ริเออร์มาด้วยนะครับนักรบนั่นแหละมันก็จะแข็งขึ้นได้บัฟเฟอร์รี่มาด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เมื่อออกสกิลแล้วมันจะเป็นสกิลหมู่ใบ้ฝั่งตรงข้ามนะครับอ้าวเจอพวกแอสซัสซินนะมันกระโดดมาหลอยตูดนะครับเนี่ยพอออกสกิลปุ๊บเห็นไหมเป็นสกิลหมู่สีส้มๆอีกทีใบ้ฝั่งตรงข้ามทีนี้นะครับกลับมาถึงเรื่องเงินนะครับคุณจะเห็นเขาว่าดอกเบี้ยคืออะไรนะครับดอกเบี้ยคือเมื่อนะครับคุณมีเงินแตะทุกๆหลัก10นะครับถ้ามีเงินแต่ทุกๆหลัก10คุณจะได้ดอกเบี้ย1มานาคริสตัลเมื่อผ่านเทิร์นนะครับสามารถเก็บดอกเบี้ยได้สูงสุด5ดอกเบี้ยก็คือ50เนี่ยผมถือเงินไว้30เงี้ยผมจะได้ดอกเบี้ย3เมื่อผ่านเทิร์นนี้ไปนึกออกมั้ยแต่ถ้าผมใช้เงินจนเหลือต่ำกว่า30นะฮะใช้เงินเนี่ยดอกเบี้ยผมจะเหลือ2นะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องรักษาระดับของดอกเบี้ยให้ดีนะครับผมก็ได้ตัวจอมคาถาที่เป็นมนุษย์ที่เก่งขึ้นมาแล้วผมก็สลับมาใส่ตัวนี้แทนนะครับผมลืมใส่ของไอเทมเนี่ยจำง่ายเกมเนี่ยไอเทมมีแค่4แบบนะครับก็จะมีไอเทมที่เป็นอาวุธนะครับเป็นดาบเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องไอเทมเนี่ยเมื่อคุณอัพไอเทมนะครับเดี๋ยวนะภาษาไทยมันไม่ครบเหรอเนี่ยโอเคครบแล้วเนี่ยไอเทมมันจะมีเลเวลของมันครับเมื่อคุณอัพไอเทมเนี่ยถึงเลเวล4นะครับอย่างเสื้อคลุมตัวเนี้ยคุณจะได้ความสามารถสะท้อนดาเมจ30นะฮะแต่อย่างมีดเนี่ยนะครับ
นี่ผมขายก่อนมันงงละผมเอาออกตอนนี้เนี่ยจองคาถาผมขาดตัวหนึ่งนะครับมันจะได้6ตัวผมอัพเลเวลเลยแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปผมจะได้จองคาถา6ตัวมันจะลดการเวทของศัตรูลงอีก 60% ซึ่งมันลดเยอะมากนะครับคือจาก3เป็น6เนี่ยมันแรงขึ้นเวอร์นะครับแต่ดูว่าจะไหวไหมมาดูกันนะครับไต่วงเวทใบเข้าไปนะลงบนพื้นแล้วตอนตัวนี้ออกสกิลเป็นดาเมจรอบตัวโคตรแรงเห็นไหมบูมบ้ามตายตอนนี้ทีมผมอยู่อันดับที่1และเลือดอยู่มากสุดนะครับแล้วไปตีบ้านนี้เป็นไงครับบ้านนี้เรายังแพ้อยู่นะฮะทีมที่เขาเล่นก็คืออัศวินบวกกับมือสังหารนะครับมีอินเฟอร์โน่ด้วยนะฮะอันนี้เราก็ต้องระวังเขาแหละแต่ทีมเราเนี่ยมันยังไม่สุดเพราะว่าอะไรครับทีมผมยัง1ดาวเต็มเลยเห็นไหมนะฮะทีมผมยังเพิ่มได้อีกเยอะครับผมยังอัปเกรดได้อีกเยอะมากอันนี้เป็นเวฟหมาป่านะครับก็เวฟหมาป่าเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษนิดนึงคือมันจะกระโดดมาตีด้านหลังเพราะหมาป่าเนี่ยมันเป็นพวกมือสังหารมันจะโดดมาหลอยตูดเราดังนั้นเราต้องจัดตำแหน่งเนี่ยให้สลับที่กันก็คือเอาด้านหน้าไปไว้ด้านหลังด้านหลังไปไว้ด้านหน้านะครับคือที่เราจัดแบบนี้ได้เพราะว่าเรารู้แน่ๆว่าเราเจอมือสังหารแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เล่นมือสังหารเราจัดแบบนี้ได้ไม่ตลอดเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าจะเจอเขาตลอดถูกไหมนะครับกลับมาเรื่องไอเทมนิดนึงเมื่อกี้ยังอ่านไม่จบนะเนี่ยไอเทมมันจะอัปเกรดไปได้เรื่อยๆสำหรับดาบชิ้นนี้เมื่ออัปเกรดขั้น4จะได้โอกาสสร้างดาเมจ 200% หรือคริติคอลนั่นแหละนะครับก็ใส่เข้าไปคนแพ้เต็มเลยครับโดนหมากัดตายนะครับนี่ยังสู้อยู่แพ้หมาเหมือนกันนะฮะโอเคผมอัปเกรดตัวนี้ได้เพิ่มขึ้นป้าเป็นขั้น2นะก็จะใส่เวทได้แรงขึ้นเก็บมานาได้เร็วขึ้นนะครับดีหมดนะฮะอันนี้นะครับเมื่อโดนดาเมจมันจะทำให้ได้มานาเยอะมากขึ้นใส่ตัวที่เราอยากให้ออกสกิลได้เร็วแต่ว่ามันต้องโดนดาเมจด้วยนะอันนี้คือข้อแลกเปลี่ยนนะครับเอาแล้วเราเจอกับคนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยฮิโรโตะชิบะนะครับผมมาดูกันว่าไหวไหมแต่น่าจะไม่ไหวให้ดูคร่าวๆแล้วไม่ไหวครับทีมเขาโหดมากฮิโรโตะชิบะเขาอยู่อันดับนี้แต่ดูเรื่องเงินนะครับผมเนี่ยเงิน61เขาเงินเหลือ28แปลว่าผมเนี่ยยังสามารถกดรีเฟรชหาตัวละครที่ผมต้องการมาเสริมทีมได้อีกผมมีโอกาสกลับมาชนะเขาได้นะครับมันจะมีเรื่องของการงงการเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนขึ้นไปนะครับเนี่ยผมเก็บดอกเบี้ยทีละ5พอเมื่อเงินเกินเนี่ยดอกเบี้ยผมก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับผมได้จอมคาถาตัวใหม่มามันเป็นมนุษย์ด้วยนะครับแต่ว่าช่องมันเต็มทำไงเอาจอมคาถาตัวนี้ออกเพราะมันไม่ได้เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ผมเอานี่ออกที่จริงผมอัพเลเวลก็ได้นะอัพเลเวลดีกว่าครับผมก็จะได้4มนุษย์และทีนี้เนี่ย4มนุษย์จะเก็บMP ไวมากขึ้นและได้ความสามารถพิเศษมีโอกาส 25% ที่จะรี MP 100หน่วยนะครับหลังจากที่ไล่สกิลไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเมื่อใช้สกิลไปแล้วมันมีโอกาสรีเซ็ตสกิลตัวเองและใช้ได้ต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งอันนี้คือโกงมากถ้ามันติดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ติดง่ายๆถูกไหมอันนี้นี่มันมีเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนทีนี้นะครับตัวละครของเราไม่ได้ทำได้แค่2ดาวมันทำได้ถึง3ดาวครับแต่ทำ3ดาวยากนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าทำยังไงนะฮะตัวละครของเราสามารถทำ3ดาวได้ก็คือการเอา2ดาว
นะครับ3ตัวนะครับมารวมกันจะเป็นตัวละคร3ดาวแต่มันทำไม่ง่ายนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือตัวละคร2ดาว3ตัวมันหาง่ายครับหายากครับผมหาไม่ง่ายนะฮะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีมหน่อยนะครับอาจจะทำ3ดาวไม่ได้ในเกมนี้ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับถ้าได้ก็จะพยายามทำให้แล้วกันนะพอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับเริ่มจะมีคนตายคนนี้ตายไปแล้วหลุดออกจากเกมไปแล้วนะฮะคนนี้ก็ใกล้ตายนะครับเขาเล่นเป็นทีมจักรกลนะครับจักรกลเนี่ยมันจะเก่งช่วงต้นเกมมากๆนะครับแต่ว่าพอกลางเกมมันจะอ่อนแบบอ่อนลงไปมากเลยแล้วมันจะกลับมาเก่งอีกทีตอนท้ายเกมเมื่อคุณรวมทางด้านของจักรกลได้ครบ6แบบแต่มันรวมได้ยากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยากให้คุณดูตรงนี้ครับอันนี้ผมลืมอธิบายตั้งแต่ช่วงต้นนะครับขอโทษทีคือเลเวลนะครับเลเวลของคุณเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะครับกับทางด้านโอกาสการออกตัวละครหายากงงไหมคุณดูตรงแถบใต้การซื้อตัวละครมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ผมเลเวล9นะครับบ้านผมเลเวล9ผมจะมีเปอร์เซ็นต์สีม่วง 20% ก็คือโอกาสออกตัวละคร4มานาคริสตัลก็คือราคา4นะฮะยิ่งตัวละครแพงเนี่ยมันจะยิ่งมีความสามารถที่เก่งขึ้นคร่าวๆนะและเห็นไหมตัวละครสีส้มนะครับก็คือ5มานาคริสตัลโอกาสออกแค่ 3% เท่านั้นดังนั้นช่วงต้นๆนะครับเลเวลแรกๆเทิร์นแรกๆคุณจะไม่มีวันเจอตัวละครสีส้มเลยนะครับคุณต้องอัพเลเวลมาถึงเลเวล8มันจะมีโอกาส 1% ที่จะเจอแต่ถ้าคุณอัพถึงเลเวล9มันจะได้ 3% และถ้าคุณอัพเลเวล10มันจะได้เป็น 4% เพิ่มขึ้นมา 1% นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกตัวละครจักรกลเนี่ยมันจะเก่งเมื่อคุณหาจักรกลได้ครบ6ตัวแต่มันไม่ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าจักรกลตัวที่6มันเป็นตัวละคร5มานาคริสตัลหาโคตรยากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้นเกมไม่เจ๋งจริงเนี่ยตายก่อนนะครับเราได้จอมคาถาอีกตัวมาที่เป็นจอมคาถาที่โคตรโหดนะครับตัวนี้เราก็ต้องเลือก1ตัวออกนะครับผมอยากเอาตัวนี้ออกเพราะว่าจะไม่ใช้แล้วนะครับได้ของมาใส่ไปนะครับอันนี้ผมก็เล่นแบบเล่นไปแนะนำไปมันอาจจะดูไม่เต็มทีมสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วนะฮะและคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับก็ต้องดูนะฮะช้าช้าชัดชัดที่จริงเนี่ยไม่ต้องอัพถึงเลเวล10แต่ว่าเงินผมมันเหลือเยอะนะครับก็อัพไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยยังชนะอยู่ก็เอาเงินไปอัพเลเวล10ก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมขายตัวนี้แล้วไม่ใช้แล้วนะอัพเลยนะฮะใส่เพิ่มทีนี้นะครับมาดูคอมโบของเราตอนนี้กันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามี4มนุษย์นะครับกับ7จอมคาถานะฮะที่จริงเราใช้แค่6นะครับแต่ว่าผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนออกนะฮะแต่มันดีหมดอะนะฮะผมอาจจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มมนุษย์เข้าไปแล้วก็มีเจ้าอาคมเจ้าอาคมเนี่ยเมื่อนะครับทำดาเมจได้เราจะได้เลือดคืนมาและถ้าเลือดมันเต็มแล้วเนี่ยเราจะได้เกราะแทนนะครับก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกนะฮะส่วนอันนี้นะครับเป็นความสามารถที่ใช้กันน้อยนะฮะช่องมิติเมื่อนะครับช่องมิติ2ตัวเกมนี้มีแค่2ตัวเมื่อมี2ตัวนะครับตอนเริ่มเกมนะจะลด HP สูงสุดของศัตรูลงแบบสุ่ม 50%นี่ตัวที่เรารอนะครับมนุษย์นะครับตัวนี้เก่งมากนะฮะอันนี้แหละที่เรารอเราเอาจอมคาถาออกหนึ่งตัวผมหามนุษย์อีกตัวหนึ่งถ้าจำไม่ได้มนุษย์อีกตัวหนึ่งถ้าจำไม่ได้ทำไงครับเปิดครับเกมมีอยู่เราสามารถเปิดซ้ายบนนะครับเพื่อหามนุษย์อีกหนึ่งตัว
ที่เรานึกไม่ออกเราขาดอะไรเรามีมนุษย์จอมคาถาแล้วโอเคอันนี้เรามีแล้วอันนี้เรามีแล้วมนุษย์มี7ตัวเราอยากได้6ตัวนึกไม่ออกอ่ะถึงเวลาใช้ตังแล้วครับกดโลฮะอันนี้ผมจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะฮะมันเร็วมากใช้ตังไม่ทันนะครับใช้ไปเลยแล้วกันโอ้ตัวละอ่ะทีนี้นะครับผมเนี่ยดันไปกดรีเฟรชตอนที่เราปรับเปลี่ยนแผงตัวละครเราไม่ได้ทีนี้เราจะซื้อแล้วช่องมันเต็มเนี่ยฮะช่องมันเต็มทำไงครับเราสามารถกดล็อกมุมซ้ายกดล็อกไว้แล้วเทิร์นหน้าเมื่อผ่านเทิร์นมันจะไม่รีเฟรชแถบนี้ของเราอ่ะทีนี้เรากดล็อกไว้พอผ่านมาปุ๊บเรากดอัพโอเคนะฮะตามนี้นะฮะต่อมานะครับเรายังขาด1มนุษย์เราก็หาไปมนุษย์ที่เราต้องการอันนี้ไม่ใช่แล้วครับเนี่ยออกไม่ใช่เกมมันเร็วมากครับเล่นไม่ทันเลยนะผมเงินล้นเลยตอนนี้เนี่ยผมแค่หา1มนุษย์มาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เพราะตัวนี้ยังเป็น1ดาวอยู่เลยอ๋อที่จริงผมใส่ไปเลยก็ได้นะฮะผมก็พลาดเองคือแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ออกเราก็จะไม่ได้เจ้าอาคมนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเอ้าจบพอดีครับไม่ได้มองเลือดคนข้างๆก็ชนะนี่ก็คือเกมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เล่นโหมดเทอร์โบถามว่านานไหมก็ระดับนึงนะครับสำหรับคนที่มองว่าเวลาประมาณ 15-20 นาทีนี้นานสำหรับเกมมือถือแต่ที่จริงผมว่า 15-20 นาทีกำลังดีนะนะครับแต่ถ้าเล่นโหมดปกติจะจบประมาณ35นาทีนะครับและนี่คือความสนุกของมันนะครับผมเมื่อกี้ผมเล่นเป็นจอมคาถามนุษย์ทีมผมมันก็จะแบบยอมก่อนช่วงต้นเนี่ยอาจจะโดนโจมตีได้ง่ายแต่พอเล่นโหมดเทอร์โบเนี่ยเงินมันมาเร็วจอมคาถามันก็เลยเก่งเร็วนะครับแต่ถ้าเล่นโหมดปกติจอมคาถาเนี่ยช่วงต้นตัวละครมันที่มันใช้เนี่ยมันแพงนะครับมันก็จะเจ็บตัวก่อนแล้วพอหลังๆเริ่มจะเก็บเงินได้ครบนะครับก็จะค่อยตีกลับมาได้นะครับประมาณนี้สำหรับเกมคลิปนี้นะครับยังมีเทคนิคอื่นๆอีกที่จะต้องพูดในคลิปหน้าแต่เดี๋ยวมันจะยาวไปสำหรับคลิปนี้ขอยกไปคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะกับTan Thailandสำหรับเชสลัดครับผมจะลงคลิปนะฮะเรื่อยๆนะครับผมตลอดเดือนเรียกได้ว่าถ้าใครติดตามผมเนี่ยปั๊กเดียวเล่นเป็นโปรและไต่แรงขึ้นติดท็อป100ของประเทศแน่นอนตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงแรงซีซั่นใหม่หลายคนอาจจะปรามาสเอ้ยพี่ออกมาพูดอะไรแบบนี้ฝีมือมีจริงเปล่าเดี๋ยวไม่เกิน2อาทิตย์เดี๋ยวผมขึ้นท็อป100ประเทศเลยแล้วคุณจะต้องเชื่อผมโอเคนะลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ